ก็คือมาตรฐานการศึกษาชาติเนี่ยเราออกมา3ตัวก็จริงแต่มันมีหลายเลเวลตั้งแต่ประถมวัยไปจนถึงระดับปริญญาแต่ว่าจริงๆส่วนที่อยากจะเห็นจากเยาวชนไทยซึ่งเป็นผู้เรียนเราบอกว่าทุกคนเนี่ยจะได้มีโอกาสในการเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับแล้วก็เข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในแต่ละช่วงอายุที่เหมาะสมหรือตามความจำเป็นแต่ละคนเนี่ยเราคุยเรื่องมาตรฐานของผู้เรียนอย่างแรกต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลาอย่างที่สองจะต้องเป็นคนที่เป็นเขาใช้คำว่า innovators นะสามารถจะสร้างนวัตกรรมเองได้แล้วเรื่องที่สามเนี่ยต้องเป็นพลเมืองดีนะครับหรือเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเลเวลของแต่ละระดับจะไม่เหมือนกันสมัยก่อนเราคุยเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะ knowledge skill แล้วก็ attitude ที่จะบอกเป็นภาพรวม competency ของคนทั้งหมดมาตรฐานการศึกษาชาติครั้งนี้เราไปคุยเรื่องของ competency based ที่เป็นเรื่องแนวคำที่ผู้เรียนควรจะมีสมรรถนะในแต่ละระดับชั้นเราคุย3เรื่องแต่ว่าภาพสุดท้ายที่เราอยากเห็นคนไทยก็คือ 1. ต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลาสามารถปรับตัวเข้ากับการดำเนินชีวิตที่ดีได้ 2. ที่บอกว่าเป็นเรื่องของinnovators นะครับจริงๆ inventors กับ innovator มีความต่างนะ innovator คือว่าสิ่งที่เราคิดรังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยมีคนชอบและอยากใช้หลายคนเป็นอินเวนเตอร์คือเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นแต่ไม่มีคนใช้นะมันนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นจากคุณลักษณะที่2จากเยาวชนไทยหรือคนไทยก็คือเป็นคนที่สามารถจะมีความคิดสร้างสรรค์สามารถจะรังสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์และคนอื่นอยากนำไปใช้นะครับอาจจะหมายถึงการประกอบอาชีพได้อาจจะหมายถึงการพัฒนาไปสู่ลักษณะของอุตสาหกรรมได้เรื่องที่3อันนี้จะเป็นภาพรวมที่เราอยากจะเห็นทุกคนสมัยก่อนเราเรียกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ Civic Education คือการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีประโยชน์ต่อประเทศแล้วก็ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมจริยธรรมครับเลเวลของแต่ละอันสภาศึกษาเป็นแค่คนวางกรอบที่ท่านรัฐมนตรีคุยเมื่อเช้าเรื่องของการวางกรอบแล้วก็คนนำไปปฏิบัติเนี่ยมันจะอาจจะคล้ายๆกับการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ไม่ใช่ทางเดียวอันนี้ให้ชัดนะฮะว่ากรอบเราอยากจะเห็นคนไทยแต่ละเลเวลที่ได้รับการศึกษาเราพูดถึงในระบบก่อนนะมีความสมรรถนะที่เป็น knowledge skill แล้วก็ attitude อย่างไรบ้างสิ่งที่เขาจะต้องนำไปใช้ในการพัฒนาต่อควรจะต้องนำไปใช้ได้ในระดับใดแต่วิธีการที่จะให้ผู้เรียนไปถึงระดับนั้นเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาว่าแต่เดิมเนี่ยเราบอกประกันคุณภาพการศึกษาก็จะไปคุยเรื่องของ facility ไปคุยถึงเรื่องของการการันตีกระบวนการจัดการเรียนการสอนแต่ปัจจุบันเราให้สถานศึกษาสามารถจะดีไซน์ระบบได้เอง facility กระบวนการเรียนการสอนซึ่งหมายรวมถึงคุณครูด้วยนะครับคุณครูหรืออาจารย์ด้วยเนี่ยคุณภาพคุณสมบัติเป็นไรอันนี้ท่านสามารถดีไซน์เองได้แต่สุดท้ายผู้เรียนในแต่ระดับชั้นควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรตอนท้ายๆเนี่ยให้เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าไปสู่อีกรูปแบบนึงก็คือจะเป็นเรื่องของกรอบคุณวุฒิเมื่อผู้เรียนไปถึงสมมตินะครับชั้นปวส.หรือชั้นปริญญาตรีควรจะมีความสามารถในระดับใดเป็นคนมีลักษณะในระดับใดมันก็จะไปเทียบเคียงกับคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้นอีกทีซึ่งจะไปสู่ระดับของระดับนานาชาติต่อไปแต่ในแง่เงื่อนไขของการนำไปสู่ปฏิบัติเนี่ยสถานศึกษาซึ่งมีทั้งกระทรวงศึกษาธิการมหาดไทยพม.กระทรวงวัฒนธรรมแม้กระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมเขาก็มีตั้งแต่มัธยมปลายใช่ไหมเตรียมทหารไปจนถึงโรงเรียนในร้อยจปร.ในเรืออากาศพวกนี้นี่คือลักษณะที่ผู้เรียนที่เขาเรียกว่าสำเร็จการศึกษาแต่ระดับชั้นควรจะมีเป็นพื้นฐานนะครับเราจะเห็นว่าการจัดการศึกษานั้นมุ่งให้ผู้เรียนนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในอนาคตปรับตัวเข้ากับทักษะในศตวรรษที่21ที่มันจะเพิ่มขึ้นและมีอะไรแปลกๆมากขึ้นเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีต้องลองยกอย่างให้ฟังเรื่อง Digital Skill เรื่องของภาษาเรื่องของLiteracy ต่างๆเรื่องของ Collaboration โลกมันเปลี่ยนเร็วมากวันนี้เราคุยนะครับอีก3ปีข้างหน้าคุยเนี่ยเป็นคนละเรื่องเพราะว่าสุดท้ายเทคโนโลยีจะเปลี่ยนเร็วพอเทคโนโลยีเปลี่ยนเนี่ยวิธีการทำงาน
ทักษะความรู้ที่เรามีปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกทดแทนด้วย AI เราก็ต้องสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เรียกว่าอะไรพัฒนาทักษะเข้าสู่โลกใหม่ๆได้อีก3ปีเนี่ยคุณลักษณะของทักษะจะไม่เหมือนปัจจุบันนะครับมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นลักษณะของ learning outcome ที่เป็น competency based ที่เด็กจะต้องพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาแล้วก็เป็น creator เป็น innovator ได้แล้วก็สุดท้ายเป็นพลเมืองที่ดีสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญครอบครัวก็เป็นส่วนเสริมที่สำคัญเช่นเดียวกันในเรื่องของตัวที่3สถานศึกษาจะต้องเป็นคนดีไซน์กระบวนการและ facility เอง